ทยาลัยที่เป็นการใส่ท้องสื่อสารธรรมชาติจากหลักสีทองคำและซิลเวอร์ด้วยนาโนเทคโนโลยีทำให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเท่ากับขนาดเซลล์ของมนุษย์เป็นผลให้สารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของทองคำที่เป็นส่วนประกอบในไฮโดรโซลูชันยังช่วยในการป้องกันผิวจากมลภาวะทุกชนิดได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณมาแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR ฟาอินฟราเรดที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้ไข่ซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คลายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างรายการนะครับของเราในชั่วโมงที่2นะครับแหมไม่ทันไรก็จะเริ่มเลยใช่ไหมเมื่อกี้พูดความรวดเร็วเอางี้ผมประกาศนิดนึงว่าของผมเมื่อกี้ได้ไปผมให้อย่างนี้อีก2องค์ให้ไปเลยพิเศษไปเป็นสีทองให้อีก2องค์ให้กับใครครับให้กับเฮียวสินเลยนะฮะท่านผู้มีพระคุณนะครับเพราะว่าแกแหมติดตามรายการมานานครับเป็นแฟนตัวผมก็แถมให้อีก2องค์เลยพิเศษแถมให้คนเดียวเลยนะคนเดียวฮะคนเดียวเลยนะมอบให้เป็นพิเศษนะครับเอาวันนี้มาเริ่มรายการกันดีกว่านะครับวัตถุมงคลของเรานะครับแล้วเดี๋ยวชุดที่ชวนท่านผู้ชมทำบุญอ่ะภายคู่นะครับครับในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี่เดี๋ยวให้ลงค่อยลงชื่อกันสำหรับคนที่อยากได้ผมก็บอกก่อนว่าชุดนี้เนี่ยตั้งใจทำมากทำแบบประกาศเปิดตัวอะไรอลังการเลยนะฮะที่นี่นะฮะว่าเป็นรุ่นแรกด้วยวันนี้มาของแต่ส่วนพระพิธีต่างๆเนี่ยขออนุญาตยังไม่เปิดเผยนะเพราะเดี๋ยวมันไม่ตรงก็เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะเอาให้มันชัวร์ๆก่อนเอาให้ชัวร์ก็แล้วแต่นะครับพระเดชพระคุณนะครับท่านจัดให้อย่างดีแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยววันที่เปิดตัวตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าสนใจอยากไปร่วมงานด้วยผมเชิญชวนเลยฮะมีโอกาสไปรับกันเลยฮะไปปั๊มเองใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะอันนี้มันกดในเลิกอยู่แล้วเดี๋ยวต้องท่านมากำกับจะได้ไม่วุ่นวายแล้วเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บวันที่ทำการสมโภชนี่หมายถึงว่าพระทุกองค์เนี่ยสมโภชก่อนที่ออกให้ไปให้กับเจ้าของแต่ละคนในแต่ละกองบุญแล้วก็แต่ละคนที่จะไปร่วมบุญบางคนนี่ให้เที่ยวงูมาฝังก็ฝังได้บางคนพระพิจิตรเล็กๆเนี่ยเอามาใส่ได้ปกใบมะขามก็ได้ปิดตาเล็กๆก็ได้อย่างนี้ผมฝังได้ไหมได้สบายมากอันนี้ได้วางอย่างนี้ก็ได้นะไซส์ประมาณสักเล็กๆปกใบมะขามเนี่ยใส่ได้เลยนะครับเอ้ามาเริ่มกันดีกว่ารายการที่1นะครับครับมาเริ่มกันที่วัดป่ามะไฟนะครับอันนี้สุดยอดสุดยอดครับผมครับเหรียญพระสยามเทวาธิราชเนื้อทองแดงนะครับไม่มาเดี่ยวแต่ว่าให้ไปพร้อมกับของที่หายากนะครับลูกอมผงพายกุมารรุ่นเจดีทองเมื่อปี2554พิธี33พิธีวัดหลานไร่ไปชมภาพครับคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้1,500 บาทครับไม่แพงไม่แพงเฉพาะลูกอมอย่างเดียวเกินพันเอาแค่วัดป่ามะไฟเนี่ยนี่ก็คือปี18
ปี2518เหรียญนึงเล่นพันกว่าบาทอยู่แล้วลูกอมเป็นพันอยู่แล้ว 100% ถ้าลูกอมเนี่ยวรนันคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของผงพายเลยหรือลูกอมของทีมเลยลูกนี้คุณโดนแล้วเหมือนใช่ไหมใช่เลยนะฮะคุณดูเนื้อหาสิครับว่าคล้ายไหมคล้ายครับเนี่ยนะฮะเนี่ยคือผงพายแต่นี่ผงพายตั้งแต่อาจารย์ชินพรให้มาวันนั้นนะแล้วผงมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างลูกอมผงพายพร้อมขุนแผนขุนแผนนะองค์นึงเดี๋ยวคุณดูในเฟซบุ๊กก็แล้วกันเดี๋ยวจะโพสต์ไปในไลน์ให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่นะหลังที่ฝังกูวัดเก่งจีนนะพระโมคคัลลาสารีบุตรนะฮะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันตรงนั้นทีนึงไม่ใช่ถูกองค์นึงหลายสตางค์ที่แพงไม่แพงอะไรแพงเก่งจีนไม่ใช่แพงเก่งจีนคือว่าพระพิมพ์เนี้ยอันเนี้ยครับนี่จะบอกคุณให้เฉพาะพระไปเปลือยเปล่าหลังจากธรรมดาทองคำอ่ะองค์นึงก็สองหมื่นแล้วนะฮะครับอันนี้ฝังเก่งจีนนี่คือโอ้โหนี่สี่ห้าหมื่นแล้วนี่เห็นว่าหนึ่งในสองใช่ไหมหนึ่งในสองเท่านั้นเองนะอันนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วชุดนี้นะฮะเป็นเหรียญสวยฮะไม่ต้องกลัวเลยจมูกโด่งเหรียญสวยง่ายเหรียญสวยฮะคือเหรียญเนี่ยสภาพเหรียญไทยเนี่ยก็เหรียญของเรานี่แหละนี่อาจารย์วิทย์คัดมาอย่างสวยเลยนี่กระป๋องนี่18คือเหรียญดูง่ายแท้ดูง่ายอันนี้สวยคัดมาสวยมากแล้วก็ลูกอมนะไม่ได้ใช้อะเหรียญลูกอมอยากรู้ประวัติเนี่ยลองเสิร์ชเขียนเลยว่าขุนแผนเจลูกอมเจดีทองขุนแผนเจดีทองเนี่ยชุดเดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันมาตรฐานเดินตัวลูกอมนี่เป็นผงพายนะเป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับต้องบอกนี่เลยลูกอมผสมว่านดอกทองตัวนี้ตัวจะเนื้อของเขาเลยนะครับถามมุดดูก็แล้วกันว่ากี่ตังค์นะครับอันนี้ออกในรายการเท่านั้นนะฮะ 1,500 บาทต่อชุดนะครับชุด A และชุด B เหรียญสวยทั้งคู่ลูกอมก็สวยเดิมทั้งคู่เหมือนกันเหรียญไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลย 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีน้อยนะพิธีใหญ่นะพิธีใหญ่ครับผมใครสนใจก็ขอเชิญนะครับอันนี้น่าเก็บท่านผู้ชมฮะครับบูชาได้บูชาไปเลยฮะรายการต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดพระสิงห์ปี07นะครับให้ไปคู่กันเลยกับหลวงพ่อเนียนวัดต้นเลียบจังป่ะปี09ไปชมภาพได้เลยครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างไห้นะครับท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์อีกสายนึงที่อยู่จังหวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับถ้าพร้อมภาพพร้อมแล้วไปได้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจัดมาให้เป็นแบบแพ็คคู่มีกี่ชุดมี2ชุดเหมือนกันนะครับเป็นพระปิดตาเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับมีมั้ยเนี่ยมาตรฐานเลยอันนี้อยู่ในนี้องค์นึงนะฮะอยู่นี้นะฮะแล้วก็หลวงพ่อเนียนนะมั่งมีศรีสุขวัดต้นเรียบกล่องเดิมด้วยปีอะไรเนี่ยเก่านี่เก่านะฮะท่านผู้ชมปี39นะฮะก็โอเคอันนี้ปี07ฮะ07 9 07นะฮะเนื้อก็รู้นะ07อันนี้39ครับก็คือ07แถม39ว่างั้น39องค์นึงของพ่อท่านเนียนวัดต้นเลียบชื่อดังอยู่แล้วนะครับครับจังหวัดสงขลาโอ้หลวงปู่ทวดบูชากล่องเดิมฮะกล่องเดิมเลยเป็นพิมพ์ของคุณตาคุณตาขุนพันธ์นะฮะเป็นพิมพ์ของท่านอ๋อจำได้ไหมที่แบบของอันเดียกมงคลจักรวาลอ่ะมันมีสีสุกชุดนี้นะครับชุดเซตหนึ่ง 1,800 บาทเท่านั้นเองครับนะครับ 1,000 ได้หลวงปู่ทวดปี07ปี07ฮะใบ1องค์นะฮะ1องค์ใช่ครับพร้อมกันกับหลวงพ่อเนียนวัดต้นเลียบปี39กล่องเดิมเลยพิเศษอีก1องค์พิเศษเลยนะครับฟอร์มพระสวยฮะน่ารักเนี่ยคุณก็เลือกเอาเลยคู่ A หรือคู่ B 1,800 บาทถูกฮะไม่แพงนะครับเนี่ยพ่อท่านเนียนวัดต้นเลียบครับดูง่ายกล่องเดิมของเก่าเดิมนะครับเนื้อผงดินกัดยักษ์ใบลานนะครับอย่างนี้07อันนี้07ฮะสภาพอย่างนี้เลยมี A น่ารักนะแล้วก็มีเดี๋ยวมี B ให้ดู A หน้า A หลังนะครับนี่ A หน้า A ดูง่ายเนาะดูง่ายแท้ดูง่ายดูง่ายฮะพระหลวงปู่ทวดชุดนี้นะครับ B นะครับก็อย่างนี้นะฮะกดตามพิมพ์อ่ะเป็นอย่างนี้นะครับชอบแบบไหนชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อผงเวลากดบางทีมันร่วนพอร่วนเสร็จแล้วมากดมันเริ่มแข็งอ่ะเขามากดใหม่มันก็จะติดอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าธรรมชาติของเขาก็ดูง่ายเหมือนกันนะครับใครสนใจองค์ไหน 1,800 บาทต่อชุดนะครับโอเคนะคู่เลยผมเห็นในศูนย์นี่เขาอยู่ประมาณเกือบ 3,000 แล้วปีทั่วเลยรุ่นนี้หลายตังค์ผมก็งงแต่ว่ามันมีหลายวัดฮะที่ออกนอกพื้นที่ปัตตานีอ่ะนะมีอย่างใต้แต่ว่าที่นครสวรรค์ก็ดังถ้าสายหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าเล่นก็เก็บไปเถอะปีลึกๆอ่ะปีลึกเพราะว่าปีอย่างปีไม่เกินปี2524อ่ะหลวงปู่ทิมทำครับนะกลุ่มนี้คนจะเล่นเยอะนะครับแล้วเป็นยิ่งเป็นพระกลุ่มรอบปีลึกอ่ะหลวงปู่ทิมท่านไปอยู่แล้วนะครับก็มีการจัดสร้างเพราะว่าพระดังนะครับเขาก็ทำตามกันตั้งแต่ครั้งที่1เนี่ยปี97นะครับซึ่งคนเนี่ยไปเช่ากันล้นหลามเลยนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ 1,800 บาทเท่านั้นเองต่อคู่นะครับ
หลวงปู่ทวดนะครับปี07วัดพระสิงห์นั่นเองนะครับเอารายการต่อมานะครับต่อจากหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นของเก่านะฮะเขาตะเคราผมเห็นแล้วเก่าจริงชุดนี้นะฮะอันนี้2000เก็บไว้จนแบบดูง่ายมากเอ้าไปชมภาพดีกว่านะครับวัดเขาตะเคราครับผมไปชมภาพได้เลยวัดเขาตะเครานะครับวัดเก่าแก่1ใน5นะครับใช่มั้ยพระพุทธรูปที่มีความสำคัญนะครับนี่องค์นี้อยู่จังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อทองแห่งวัดเขาตะเครานะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากนะอยู่ที่บ้านแหลมเพชรบุรีนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีพุทธคุณสูงมากอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับขนาดตอนที่ไปขอผงนะนี่ๆอย่างลูกอมลูกเนี้ยนะเซตนี้ทั้งเซตเลย 2,000 เออถูกไม่แพงเฮ้ยวันนั้นลูกอมอันนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นลูกอมดอกบัวเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ก็แพงนี่วันนั้นเป็นพันแล้วเนี่ยก็เป็นพันไงก็ถึงบอกว่าอันเนี้ยก็มีชุดเดียวเขาเอามาให้นะชุดเดียวแล้วก็เหรียญเนี่ยปี33ปีลึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสมเด็จนี่เป็นสมเด็จกรุฮะสภาพเดิมไม่แตกนะฮะนี่ลานปกติเลยนนของเขาเป็นเรื่องปกติเนื้อหาแน่นปึกเลยเป็นเนื้อผสมกระบังหานะฮะครับชั้นมากเนี่ยแดงสวยฮะโอ้น่าใช้มากสวยฮะผสมกระบังหาหายากครับหายากก็คุณดูเนื้อแดงนะหายากผสมนะฮะแล้วก็เป็นพระพิมพ์จริงๆของท่านก็คือเป็นพิมพ์ปกโพนะเอกลักษณ์ของท่านนะแล้วเนื้อดูเก่าดูง่ายดูง่ายเนื้อเนี่ยคือเป็นพระเนื้อกุนะไม่โดนไฟไหม้มานะคนละรุ่นกันนะอันนี้เป็นพระกระโหลกมีคราบอยู่เลยนี่นะฮะมีฮะนี่ฮะดูง่ายครับกูยังมีอยู่เลยนะตรงติ่งๆข้างล่างเห็นไหมทางด้านซ้ายมือของคุณอ่ะคุณดูนั่นอ่ะคือกรุติดเนื้อติดตรงวางนี้เลยนะครับชุดนี้ 2,000 บาทเท่านั้นเองของดีที่น่าใช้นะลูกอมเนี่ยก็จะเป็นจากเนื้อของท่านก็คือทองที่ติดตัวท่านอยู่ไม่ได้เป็นลอกเป็นรูดมาคือแทนที่เขาจะเอาทองไปทำอะไรก็เอามาใส่อยู่ในเนี้ยในนี้แหละเป็นเรซินใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาท่านเนี่ยพอเวลาขอมวลสารออกมาเนี่ยไม่มีก็ปรากฏเหตุการณ์มหัศจรรย์ก็คือร่างของท่านติดไฟเองนะครับแล้วละลายทองที่หุ้มตัวท่านอยู่เนี่ยละลายออกมาเป็นมวลสารอย่างตรงเนี้ยที่เป็นลูกดอกบัวที่ข้างในเป็นทองอ่ะบางคนก็ไปเลี่ยมห้อยติดตัวไว้เนี่ยเยอะเลยนะครับเลี่ยมไม่น่ารอดก็ได้สมเด็จก็ไม่ติดตัวได้ก็โทรสอบถามได้เลย 2,000 บาทเท่านั้นเองตอนนี้นะครับมีชุดเดียวมีคุณภาพท่านผู้ชมมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมคือวันนี้ทุกชุดที่ผมดูเนี่ยคุณภาพเลยอันนี้คัดมาดีอยู่แล้วช่วงนี้ดีแน่นอนคุณจะเอาชุดไหนคุณภาพดีเลยวันนี้ครับดีนะไหนมาดูถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวประธานเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจพักกันนิดนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ย5รายการต่อเนื่องกันเลยนะครับสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยที่0858569592นะครับเบอร์โทรขึ้นมาแล้วฮะสอบถามนะวัตถุมงคลนะครับ0858569592นะครับอันนี้เบอร์โทรต่างประเทศโทรมาได้เลย1800นะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมเสียงน่าสนใจสักครู่หนึ่งครับผมอ้วนลงภูมิพอยจะล่างสูงเลสซีสไลท์ช่วยคุณได้เชื้อพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสซีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR ฟาอินฟราเรดที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์
ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ครับก็สู่รายการครับแหมประมาณนึงนั่งนับกันเพลินเลยนะดูของดูอะไรเนี่ยผมก็ดูนะเพราะมันสุดยอดจริงๆเอามาต่อรายการดีกว่านะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองแห่งจังหวัดภูเก็ตหลายๆคนที่เป็นเด็กใต้นะครับอยากจะได้ของดีๆไว้ใช้นี่เลยแนะนำเลยหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองภูเก็ตนั่นเองครับผมไปชมภาพได้เลยครับหลวงพ่อแช่มนะครับก็เรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมเลยครับใช่มั้ยฮะตอนนั้นท่านอยู่ฮะไม่ผมเรียนเนี่ยเขาก็เล่าถึงท่านใช่ว่าสมัยโบราณเนี่ยใครไปหาท่านติดปิดทองที่ไม้เท้าใช่ครับถูกไหมต้องอย่างนั้นเลยไม้เท้าปัจจุบันไม้เท้าที่ของท่านยังอยู่นะฮะยังอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดยังตั้งอยู่นะฮะทองติดเต็มจริงๆเยอะเลยนะครับเป็นไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปที่วัดฉลองหรือว่าวัดชัยธารารามหลวงพ่อท่านดังท่านดังท่านเก่งมากไหมอันนี้เหรียญนี่ทันท่านไหมฮะไม่ทันไม่มีเหรียญทันต้องบอกงี้นะอันนี้เป็นเหรียญปีอะไรอันนี้ปี97แล้วนะโอ้โหไม่ทันท่านอยู่ดีนะครับพ่อแช่มนะครับท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างที่บอกไว้เนี่ยก็คือว่าเป็นพระผู้เรืองเวทวิทยาคมครับท่านดังจริงคือพระประเจียดคุณจำได้ไหมในแบบเรียนพระประเจียดเครียดแขนนะครับเครียดแขนนะที่เขาเครียดแขนใช้ประเจียดคาดแขนคาดแขนที่ว่าเขาทำฟันอ่ะเขาฟันเชือกเสร็จแล้วก็มาคาดไว้ที่แขนนะฮะอย่างนี้นะเหมือนกับมวยนะบางทีก็ทำเป็นมงคลใส่นะครับหรือว่าพยานติดตัวเนี่ยหลวงพ่อแช่มเนี่ยท่านชื่อดังมากเพราะว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นเนี่ยท่านเราไม่ค่อยได้ยินนะที่ว่าทันท่านนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยเป็นก็มีนะมีอยู่ส่วนน้อยที่ทันนะครับเหรียญแม้จะเป็นปีหลังแต่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่านี่อย่างนี้เลยสวยกันดีนะปี2497คุณว่าเก่าไหมล่ะโอ้โหนี่งัดของเก่านะแล้วก็มาพร้อมกับเหรียญ นะลงยาสวยวัดเลยนะปีประมาณปี50เหรียญนี่นะเนี่ยนะให้ไปอีก2เหรียญทั้งเซตเนี่ย 2,000 ครับเบาไหมเบามากมันถูกมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเอาของเก่าเก็บออกมาสวยฮะเฮ้ยเหรียญสวยสวยฮะเหรียญสวยสภาพสวยด้วยไม่กาก็สวยกว่าตะกี้จมเลยสวยกว่าที่ลงเว็บอีกเพราะว่าเหรียญนี่มันแพงอยู่แล้วอันนี้ก็ออกไปแค่ 2,000 เองถือว่าราคาเบามากพิเศษฮะพุทธคุณดีดีแน่นอนหลวงปู่แช่มครับในปี2497เหรียญนี้ก่อเกิดกำเนิดขึ้นมานะครับก็เป็นเหรียญโอ้โหตอนยุคเกจิดีๆทั้งนั้นดังมากนะครับปี97นี่ใช้ได้เลยไม่ธรรมดานะครับสายเกษตรที่ทักษิณนะฮะสายใต้ถูกต้องครับใครสนใจชุดนี้นะครับ 2,000 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับครับก็3ชิ้นนี้แหละคุ้มอยู่แล้วนะครับไปวันนี้คุ้มท่านผู้ชมนะฟันธงจะเหลืออยู่แค่เหรียญตกประมาณ1,000นิดๆเองนะครับถือว่าถูกมากนะแล้วเหรียญสภาพเหรียญลงยาอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยมีไม่มีที่แบบเป็นต้นทุนสูงนะก็เหรียญนึงกับเหรียญหลายร้อยอย่างนี้ไม่เห็นหลายร้อยแล้วนะครับรวมๆกันอย่างนี้อ้าวรายการต่อมานะครับก็เป็นพระดีเมืองนนท์เนี่ยประกอบด้วยเกจิอาจารย์3ที่3ถิ่นเลยนะครับก็องค์แรกก็คือจะเป็นพระปี2497เหมือนกันของหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีเรืองบุญโอ้โหนะครับอันที่สองเก่ามาก็จะเป็นเหรียญนิยมตอนนี้ไม่มีนะในวัดในหมดแล้วเล่นกันเหรียญหนึ่งประมาณ 1,000 บาทโดยประมาณก็คือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเข้าหลามตัดออกวัดบางจากนะออกวัดบางจากนะครับเหรียญเนื้ออันปาก้าไม่ใช่เนื้อทองแดงอันปาก้าแพงกว่าแล้วก็มีพระปิตาเนื้อผงนะครับปิตาเนื้อผงผสมผงเก่านะครับของหลวงพ่อทองสุขนะของหลวงปู่นะถัดขึ้นไป 2-3 รุ่นนะครับที่วัดบางจากเป็นงานในนี้เป็นที่วัดบางจากนะครับเป็นพระปิตาทรงของหลวงปู่เอี่ยมนะครับอ๋อมีผงว่ากลิ่นที่เขาได้มาผสมนะแล้วก็ว่านยาเกสรดอกไม้ต่างๆกดมาเนี่ยเป็นของวัดบางจากก็เรียกว่าเป็นวัดลูกวัดวัดนี้ที่เจอ2องค์อ่ะใช่ใช่ใช่พนมมือพระศักดิ์สิทธิ์นะไม่ธรรมดานะครับเหมือนพระแฝดนั่งคุยกับเจ้าอาวาสอยู่เองนะดีมากพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากขอยังไงก็ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเอ้าไปชมของดีเมืองนนท์ดีกว่านะครับ3ชิ้นนี้รวมกันไม่ใช่ทุเรียนนะฮะแต่นี่ไม่ใช่สุดยอดวัตถุมงคลรวมกันนะฮะ 2,300 บาทราคาเบาแบบไม่รู้จะเบาไงแล้วอ่ะไปชมภาพได้เลยครับเบาจริงอันนี้เบาจริงฮะเบาแน่นอนรู้สึกวันนี้ชุดนี้จะเอางัดออกมาเนี่ยก็งัดออกมาให้เลย
ก็หลวงปู่เลี้ยงพระศรีตะบุญองค์นึงเล่นกันประมาณ 1,000 แพงอยู่ 1,000 ตีละ 1,000 นึงนะเดี๋ยวนี้ปิดตาองค์นึงก็800ตอนนี้ประมาณนี้นะแล้วเหรียญเนี่ยเฉพาะเหรียญนี้อย่างเดียวเนี่ยตอนนั้นที่เราไปเอามาก็คือเหรียญละ500แล้วนะครับตอนนี้มันไปไกลแล้วมันไม่มีของอ่ะคุณไปถามดูได้เลยนะเหรียญนี้มันแพงวันนี้อาจารย์วิทย์ออกมานี่ให้แบบสุดๆเลยแถบจังหวัดนนทบุรีอ่ะตอนนี้นะฮะเหรียญเนี่ยหลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยออกมาหลายวัดครับนะแต่ว่าบางจากเนี่ยนะเขาออกมาเนี่ยเป๊ะๆเหมือนกันนะครับจำนวนเนี่ยไม่มีเยอะมากในวัดนะฮะก็เห็นไอ้เจ้าปุยครับเมืองนนท์อ่ะนะไปช่วยอยู่นะครับเนี่ยของหลวงปู่เลี่ยมพระศรีนมุนเป็นผ้าเก่าเนื้อผงเนี่ยเอาผงของหลวงปู่ภูผงสมเด็จโตมาใส่โอ้โหแน่นอน100%ผมชอบผ้าแบบนี้มีเสน่ห์มีเสน่ห์ฮะแล้วสวยแล้วดูง่ายผ้าจะมีความเก่าของเขานะถ้าไปเปิดเนื้อสักหน่อยนะโอ้โหปราณเอ้ยนะเนื้อหลวงปู่ภูไงงั้นเลยก็ท่านก็เรียนมาไม่หรอกมวลสารท่านน่ะได้มาใช่แล้วสมัยโบราณเนี่ยเข้าใจว่าแบบว่าคืออย่างที่เนี่ยที่เจอกันเนี่ยผ้าเนี่ยคู่นี้แหละนะสมัยก่อนโบราณเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนท่านก็จะมาแลกเปลี่ยนวิชากันใช่เยอะนะฮะนี่ได้นี่ถือว่าได้ชุดคุ้มนะคุ้มครับก็สมเด็จแขนกองเหรอนี่ให้ดูด้านหลังอ๋อดูหลังแล้วก็เหรียญหน้าหลังเนี่ยฮะวัดสะพานสูงนะเหรียญปู่เอี่ยมเนื้ออันปากาเลยนะแล้วก็พระปิตาให้ปิกองนะอีกองหนึ่งรวมแล้ว3ชิ้น2,300 บาทโอ้โหราคาก้ำกืนมากเลยจะบอกให้นะแหมอาจารย์วิทย์ไปออกในรายการคุณแล้วก็นะโอ้โหกระจุยอันนี้พิเศษเลยสเปเชียลให้ละคือเหรียญเนี่ยฟอร์มสวยด้วยพลานันนะเพราะว่าเขาทำตามอย่างเหรียญเขาหลังตัด100ปีสวยงามแต่เป็นเนื้ออันปากาใส่เหมือนเงินเลยอ่ะสวยสวยนะครับแล้วมีการเหรียญเขาทำดีนะเหรียญกระจกนะไฮไลท์สมเด็จใช่ไหมสมเด็จก็เก่าสมเด็จนี่ไม่ธรรมดานะสวยจริงชุดหนึ่ง 2,300 บาทนะครับมี2ชุดเท่านั้นเองนะครับของดีที่น่าใช้นะครับชุดนี้ของดีเมืองนนท์จริงๆนะครับเอารายการต่อมาเก่านะท่านผู้ชมฮะต่อจากรายการนี้ต่อจากรายการนี้นะก็จะเป็นของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับ3ชิ้นหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วเท่าไหร่ 2,200 โคตรถูกเลยหลวงปู่เจือครั้งนี้ได้หนุมานมาหนุมานรุ่นแรกเออเจ้าสัวรุ่น3ของวัดกลางบางแก้วเออนะครับโอ้ทองแดงวันนี้หลุดมาไม่ชุดนี้ 2,200 คุณว่าแพงตรงไหนไม่แพงโคตรถูกอ่ะจะบอกให้องค์นี้มันตอนนี้มันพันขึ้น 1,500 ไปแล้ว 1,500 ใช่ถ้าองค์นี้นะเฉพาะองค์นี้นะปัจจุบันนะหนุมานน่ะ 1,000 กว่าบาทนี่นะนี่เจ้าสัว3นะเอาหนุมานมาสอยซิ 1,000 กว่าบาทอ้าวหนุมานอีกนี่เท่าไหร่ชุดนี้เท่าไหร่นะแล้วพอผงเนี่ยผงรูปเหมือนเท่าไหร่นะหนุมานอ่ะ 2,200 ฮะคุ้มคุ้มถูกมากคุ้มฮะโคตรถูกเลยต้องบอกงี้นะมันไม่รู้จะหาอะไรมาถูกขนาดนี้แล้วสุดยอดเอ้าสนใจเดี๋ยวไปดูภาพดีกว่าชัดๆนะครับหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างสวยงามขนาดไหนหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วครับครับก็ได้หลวงปู่เจือเป็นหนุมานรุ่นแรกของท่านแล้วอุดมนี่นะฮะถูกต้องเลยนะแล้วก็ได้เจ้าสัว3ไปแล้วก็พบผงชันหมากของท่านครับแต่ท่านไม่ได้ชันหมากนะเขาเรียกอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อออกแดงอ่ะนะครับผงชันหมากนะครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนั้นท่านเป็นเกจิอาจารย์นะครับในสายวัดกลางบางแก้วในลำดับที่3แต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะบอกก่อนเดี๋ยวคุณไม่รู้นะครับครับผมก็เจ้าวาดองค์ที่อยู่กับหลวงปู่เจือก็หลวงพ่อทองอะไรอะไรท่านชื่ออะไรท่านทองนะใครเจ้าวาดอ่ะเจ้าวาดหลวงปู่บุญช่วยอ๋ออาจารย์บุญช่วยทองนั้นเป็นวัดเจ้าอามหรือเปล่าเออพ่อบุญช่วยเออแล้วเจอกัน2-3ครั้งหลายครั้งสถิตบุญกเกษตรเออนะโดยมีพระอาจารย์เล็กนะฮะเป็นเลขาเออนะครับหลวงปู่เจอนี่ผมอ่ะสนิทอยู่แล้วตอนนี้อาจารย์สารกำลังดังวัดกลางเออกำลังขึ้นมานะเออเออหลวงปู่เจอนี่ท่านเป็นพระที่เรียกว่าไม่ธรรมดาท่านรู้นะครับแล้วก็เชี่ยวชาญจริงๆในเรื่องของการทำพิธีแก้เพราะว่าท่านอยู่บริบทรับใช้แล้วก็เรียนกับหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจอแน่นอน100%ไปหาท่านทีไรท่านก็จะชงโอเปนตินชงกาแฟให้นึกถึงครับผมนะฮะพิมผมพิมราคาผิดแท้เท่าไหร่2,200อันนี้พิมพ์ไป 2,000 พิมพ์ผิด 2,000 2,200 2,200 นะฮะ 2,200 บาทฮะถูกแล้วยังไงก็คุ้มคุ้มเพราะว่าหนุมานตัวหนึ่งก็หลายพันแล้วใช่แล้วเหรียญเจ้าสัว3ตอนนี้มัน 1,500 ใช่ฮะบางสูตรก็แพงกว่า 1,500 นะมันถูกกว่านี้อยู่แล้วอันนี้เราสบายมากอันนี้คุ้มท่านผู้ชมฮะ 2,200 ถ้าตีความคุ้มนะมีชุดเดียวแต่พูดถึงพุทธคุณนี่สุดยอดครับไม่ธรรมดานะครับอืมก็ตอนนั้นทำเนี่ยหมูปัญญาเนี่ยเขาเอาชนวนเก่าใส่ไปด้วยผมอยู่ในเหตุการณ์ชนวนที่เป็นพระกิ่งพระชัยสมัยก่อนอ่ะพระกิ่งพระชัยของหลวงปู่บุญเลยฮะเนี่ยมาใส่ในนี้เลยมันหลอมเลยฮะเป็นช่อเลยใส่เป็นแท่งๆเลยใส่ฮะเพราะนั้นเนี่ยเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับ
แล้วเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนื้อชนวนโอ้โหคุณเนอะราคานี่ไปไกลเหรียญเจ้าสัว3ถ้าคุณไม่เก็บไม่เจ้าสัว4อีกนานผมคุยกับวัดแล้วอีกนานนานมากครับเพราะประมาณไม่ออกราชสมบัติ10ปีอ่ะอย่างน้อยเพราะว่าท่านจะไม่ทำพร่ำเพรื่อจะทำอย่างนี้แหละตามวาระโอกาสนะครับนะฮะอ้าวครับต่อจากชุดนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่วันนี้เป็นชุดเหรียญเงินปลอกเงินเงินแท้ๆเลยแต่ราคาไม่ใช่เงินเลยราคาถูกมากชุดหนึ่ง 2,900 มี A กับ B 2ชุดไปชมภาพได้เลยครับมีเหรียญกลมไหมแน่นแหละใช่ไหมชอบชอบเหรียญกลมนะครับก็เป็นพระปี 39ครับปี 39กับปี 38ก็โอเคก็โอเคไงก็ถูกอ่ะคุณไปเช่าวันนี้เนี่ยเนื้อเงินเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ย 3,000 ถูก 3,000 กว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เหรียญเงินอย่างเดียวเป็นเหรียญเงินเมื่อปี 39นะครับเนี่ยมีจระเข้ว่ายอยู่ไม่ใช่ไม้เหรอยังอยู่อยู่ฮะไอ้ทุกวันนี้ยังอยู่จริงยังอยู่นะยังอยู่ฮะแล้วก็ปลกใบมะขามเนื้อเงินปี 39นิยมนะครับยังไม่พอนะให้ไปรูปหล่อหลวงพ่อคูณปั๊มต่อโค้ดคูณเป็นรูปหล่อที่เป็นหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับรุ่นเดียวที่อยู่ในกรุนะครับปี 39นะครับก็คือรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปิดตาครับคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่ไงครับกลุ่มยังอยู่ชุด A หรือชุด B ชุดละ 2,900 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวดูชุด A มีอะไรนี่ปลกเนื้อเงินฮะ A มีนี่เลยเนี่ยหลวงพ่อคุณปิดตาขึ้นนะนั่งยอมปิดตาเอกลักษณ์ของท่านแล้วต่อโค้ดคูณเห็นไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจนอันนี้เขาเป็นพระที่เขาฝากกลุ่มไว้พอดีผมได้มาผมก็เลยให้ไปด้วยเลยครับนี่ชุด A เป็นใบโพเนื้อเงินฮะไม่เห็นแล้วแบบนี้ไม่มีแล้วไม่ค่อยมีนะครับลงยันนี้เลยโอเคใช้ยันตัวนี้ฮะท่านลงให้แล้วก็ตัวเป็นตัวเหรียญนะครับก็เป็นยันดวงของท่านชุดบีผมชอบยัน A ไว้ฮะยัน A สวยอันนี้ยันอันนี้นี่ยันดวงนี่ยันดวงยันดวงเดินคือยันปกติของท่านบารมี 2,900 ก็ดีทั้งคู่อ่ะราคาก็เบาอ่ะนะครับ 2,900 คือให้ปลอกแยกไปคนละเม็ดใช่มั้ยก็คนละองค์เลยแล้วปิดตาก็คนละองค์เลยอันนี้สุดยอดหรือว่าคุณปิดตานี่ไม่ได้หาง่ายๆนะปรนันหายากครับยากมากยากมากอันนี้เราจัดมาให้อันนี้เขาเอามาจากกรุนะท่านผู้ชมฮะก็วันที่ผมไปทลายกรุมาเลยแหละอาจารย์วิทย์เอามาให้มาเลยมาให้ไปองค์นึงที่วัดได้ออกให้ออกองค์ละพันก็นี่ก็คุ้มแล้วสามองค์นี้นั่นได้เนื้อเงินไปโคตรจะคุ้มเลยเนื้อเงินถ้าคุณได้เนื้อเงิน2ชิ้นถูกไหมก็หลุดอยู่แล้วเนื้อเงิน2ไปแล้วถูกต้องฮะอ้าวสนใจวัตถุมงคลก็โทรมาได้เลยที่0858559592คุ้มมากคุ้มมากก็เตรียมมาให้อย่างดีเลยเอารายการต่อมานะครับเป็นพระปิตายอดนิยมของเมืองไทยยอดนิยมจริงหลักๆเลยอะไรบ้างฮะ5เกจิอาจารย์นะครับไปชมภาพเลยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับพระปิตายอดนิยม5เกจิอาจารย์นี่ฮะปิตาก่อนวันนี้เราได้มาเนี่ยฮะเป็นพระปิตาของเป็นเนื้อเมฆพัดของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวอันนี้รู้จักอยู่แล้ว 2,400 กว่าอาจารย์เช้านี่ถามหาเลยนะแบบนี้แต่อาจารย์เช้าอันนี้องค์นี้ผมบอกได้เลยการันตีว่าสวย 12,000 องค์นี้ 12,000 ไม่แพงองค์ที่2นะเป็นพระปิตาเนี่ยสายเนี่ยของสายของอ้อนะครับแต่ยุคผมจำไม่ได้อ่ะไม่ใช่อาจารย์สีเงินนะก่อนอาจารย์สีเงินอีก2รุ่นครับปิดตาอาจารย์ปานเหรอเป็นเนื้อก็แถวๆน่าจะแถวๆนั้นนะถ้าไม่อาจารย์ปานก็ทองเท่าเลยอาจารย์ทองเท่าเป็นพระปิดตา2หน้าเนื้อชินเงินนะชินเนี่ยคือขึ้นเป็นเรียกว่าจับเป็นสนิมเกาะเป็นชินกรอบไปแล้วอ่ะนะฮะผมต้องเนี่ยเลี่ยมกรอบไว้เดิมเลย 3,000 นะครับไม่แพงแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะเป็นพระปิดตาเนื้อชินนะครับอันนี้เนี่ยเขาเอาชนวนเก่าจากกุศีสวัสดิ์มาเป็นชนวนบนศาลองค์นี้ 1,100 อีกองค์นึงก็คือหลวงพ่อมีแห่งวัดพระทรงนะครับที่ผมบอกไว้ 1,800 บาทเป็นพระปิดตาเนื้อดินพิมพ์เอกลักษณ์เลยมีประกวดนะฮะประกวดบ่อยด้วยแล้วก็อีกองค์นึงก็คือหลวงพ่อผลวัดหนังที่คุณเห็นภาพตรงนี้อันนี้เป็นพระก่อนปี09นะครับเป็นพระเนื้อชินก่อนปี09หลังจานเต็มตอนนั้นอาจจะงงเขาเรียกว่าปิดตานะหัวเข่าผมเข้าใจฮะแต่ไม่ใช่รุ่นที่เสกไว้โคนอนนะอันนี้ออกว่าหนังนะเข้าใจรู้หลังจากโคนอนจะเล็กกว่านี้เล็กกว่านี่ใหญ่ฮะออกว่าหนังนี่พระเนี่ยเรียนชุดนี้ทำให้หลวงพ่อแก้ววัดเชียงวันวันนี้ก็ได้ปิดตานะหัวเข่าเนี่ยแต่เป็นของหลวงพ่อมีวัดพระทรงครับแล้วปิดตาหลวงพ่อมีตอนนี้นะองค์นึงเป็นหมื่นแล้วอ่ะนะเนื้อดินเนี่ยนะสวยเอกลักษณ์มีแบบเดียวเท่านั้นเองที่เราจะจำง่ายนี่ข้างบนนะเริ่มมาเลยเนี่ยหลวงพ่อดิ่งว่าบางวัวสวยไหมสวยจานเห็นบางๆนะตรงหน้าอกจานบางๆนี่แบบนี้แหละอันนี้หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวของเก่าอันนี้สวยมาก12,000มีองค์เดียวฮะครับ
นะครับอ้าวต่อมานี่หลวงพ่อเด่นนี่สุดยอดเนี่ยเป็นชิ้นกรอบเขาเทแบบโบราณชิ้นกรอบนี่เขาเรียกไปแล้ว 3,000 ครับนะครับเป็นหน้าสองหน้าใช่ไหมสองหน้าฮะก็เขาอ้อฮะอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้นี่ให้ดูคือเนื้อเนี่ยเขาเอาเนื้อเก่ามาผสมใช่นี่ปิดตาหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะโคตรสวยเลยวัดศรีโลหะใช่พันหนึ่งนะครับ 1,100 ปิดตายันยุ่งดูง่ายฮะหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะนี่สวยเลยสวยจริงสวยกิฟนะสวยกิฟกิฟเลยที่ของกิฟเก่าครับนะครับแล้วต่อมานี่หลวงพ่อมีนะครับวัดพระสงฆ์นะครับนี่สวยเหมือนกันสภาพเดิมเหมือนกันนะด้านหลังจานเปียกอัคระมือเขาดีนะนิ่งมากเลยนิ่งไม่ใช่พิมพ์กดนะไม่เขาเรียกว่ายานจานเปียกไงจานเปียกแล้วมือเขาจานสวยนะฮะนี่ฮะนิ่งจิตนิ่งมากหลวงพ่อผลวัดหนังก่อนปี09นะหน้าหัวข่าวเห็นไหมท่านผู้ชมจะมีหน้าหัวข่าวออกที่วัดหนังพระพระออกวัดหนังร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สภาพเก็บเก่านะครับไขประหลอดครบนี่สวยจริงดูง่ายของตัวเองเราสิเนี่ยใช่หมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยของเราเองเลยนี่จากทางของเราเองที่ผมเก็บไว้ดั้งเดิมนะสวยแน่นอนนะปิดตานี่ขอให้บอกชอบนักกลุ่มนะเป็นพระที่ชอบมากครับไม่ธรรมดาสวยจริงๆนะชุดนี้ใครสนใจองค์ไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับที่0858569592รัตนโกสินทร์นะครับยินดีเลยถ้าใครสนใจองค์ไหนก็แล้วแต่อยากจะได้พระปิดตาดีๆอันนี้เชิญนะฮะช่วงนี้หลวงปู่เฮียงหลายคนเอ๊ะทำไมหายไปมันไม่มีของฮะเงียบไปเลยนะตอนนี้หลวงปู่เฮียงจะเอาแรงเดี๋ยวพอมาจะแพงเลยหลวงปู่เฮียงมันแพงอยู่แล้วฮะตอนนี้นะถามได้เลยหลายๆคนนะครับชุดพระปิดตาเนี่ยครับอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับเอ้าถึงช่วงนี้แล้วยังมีอีก2รายการนะครับเดี๋ยวไปพักชมถ้าสนใจจากทางรายการกันสักนิดนึงก็ชุดของจันทร์ชุมคิรีแล้วก็พระกุเนื้อชินเงินวัดภาษีนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอีก2รายการมีข่าวเข้ามาสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยบอกนะฮะครับอ้วนลงภูมิพอยเซรั่มสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR ฟาอินฟราเรดที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับเข้าสู่รายการนะครับยังเหลืออีก2ชุดรายการอีก2ชุดนะครับมีเวลานะครับมีอะไรสองชุดนี้ก็คือของอาจารย์ชุมชนเรีวันนี้นี่งัดแบบสุดตีเลยบอกนี่เลยผมบอกนี่ผมจะให้อะไรดูนี่นะฟังนี้เลยเขาก่อนเนี่ยอาจารย์วิทย์เอาปิดตาอาจารย์อภิชาติมามีคนเอาบ้างไม่เอาบ้างผมก็เอาคือถ้าคุณไม่เอาผมก็เอานี่ก็ต้องอยู่หลายคนที่เหลือก็เอาไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยตอนให้เอาไม่เอา
ใช่วันนี้เนี่ยเอาดีๆเลยนะเนี่ยสุดยอดวันนี้สุดยอดวันนี้ต้องบอกเลยว่าชุดนี้ขออาจารย์ชุมชัยกรีเนี่ยคือเดินหาโต๊ะหาสนามหาตู้หายังไงก็ไม่มีทางมีเพราะวันนี้มีคือขุนแผนเสด็จกลับเห็นแล้วสูตรเนื้อดำครับพระรอดหน้าเงินนะครับเงี้ยเนื้อดำในตัวผมเนี่ยมีอะไรฮะขุนแผนเสด็จกลับนะฮะของเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมก็พกอยู่โอเคเนี่ยอาจารย์วิเอาเนื้อดำมาเนื้อดำหายากฮะเอาไปชมภาพดีกว่านะฮะอาจารย์ชุมชัยคลีครับครับผมวันนี้อาจารย์ชุมชัยคลีมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันว่าจะชอบแบบไหนนะครับแต่พอเราไปดูได้เลยก็คือองค์แรกเลยก็จะเป็นหลวงพ่อโตเหมือนบางกระทิงเป็นเนื้อว่านครับเนื้อผงสมว่านนะครับนิยมของท่านนะครับองค์นึงนะครับ1,700บาทแล้วพระรอดหน้าเงินพระรอดเนี่ยเป็นแผ่นหน้ากากเงินนะอยู่ข้างหลังเป็นเนื้อผงนะเดียวกับขุนแผนนะ12,000ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็พระขุนแผนนะประมาณปี10เนี่ยเนื้อดำนะพิมพ์ใหญ่นะ 8,000 ท้าเลยว่าถูกพระลีลาเนื้อแดงผงเสด็จกลับ 1,600 บาทอันนี้ถูกเลยชุดเนี้ยท้าเลยถูกแน่นอนถ้าเจอจันเอกนะจันเอกพระรอดเนี่ยเจอ3โอ้โหเขาขายสามสี่หมื่นเขาขายผมไม่ได้สามหมื่นหกหมื่นหกหมื่นตั้งกากอย่างเงี้ยอันนี้แท้ๆดูสบายๆนะอือฮึพระลีลานี่อย่างสวยเลยแดงลีลานี่ปีอะไรนะเนื้อผงเนี่ยจะเหมือนกับของอาจารย์คงหลวงพ่อคงไว้เขาหลวงพ่อคงแหละมันสวนคล้ายๆกันเนื้อจะคล้ายใช่ไหมก็คุณดูโทนง่ายผมดูอยู่เนี่ยรู้อยู่เพราะว่าแต่เนี่ยคือขอจันชุมชัยคิรีนะมันจะมีเสด็จกลับก็ปี11ก็ออกมาก็มีฮะก็นี่แหละผมก็ได้มา1องค์อ่ะก็ถือว่าก็คือชุดเดียวกันนะนะไม่ธรรมดาอ่ะจริงเข้าไปเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันเอ้ามาว่ากันดีกว่าของอาจารย์ชุมชัยคิรีชุดนี้นะครับสําเร็จโตนะครับ1,700บาทนะครับพระรอดนะครับหน้ากากเงินนะครับ 12,000 ขุนแผนนะครับปี10นะครับเนื้อดํานะครับ 8,000 นะครับพระปางลีลาเนี่ย 1,600 บาทนะครับไม่มีอันไหนแพงหรอกจะบอกให้ของที่หายากนะครับเนี่ยสำเร็จโต 1,700 สวยนะยมีหน้ามีตาชัดๆเลยหาไม่มีแล้วนี่ผมยังมีนางพญารุ่นแรกเก็บไว้เลยนะนี่หาไม่มีนะฮะดูพระรอดอ่ะดูง่ายมากโตนี่อันนี้อาจารย์เอกอยู่ในมืออาจารย์เอกนี่ 60,000 ฮะผมขายได้จริงเรารู้ดูง่ายนะครับ 12,000 เองนะครับนี่เสด็จกลับใช่ป่ะใช่แต่ว่าไม่ได้แบบสวยกิ๊บแค่นั้นเองแปดพันเบาทางสายทางเนี้ยมีหลวงปู่สุภาใช่ไหมฮะใช่หลวงปู่แล้วก็มีอาจารย์ชุมอาจารย์อุทัยดุษศรีวัดนะฮะตอนนั้นที่ทำอ่ะแล้วก็จะใช้หัวใจธาตุลมนะฮะเวลาสวดก็บางทีใช้วาโยนะฮะวาโยกสินวาโยกสินวาอุวาอุนะฮะสวดไว้เขาก็ท่องนี้แหละเรื่อยๆฮะจนขึ้นครับจนของมันขึ้นแล้วสามารถที่ขยับเองได้แปลกไหมขยับเองได้แล้วก็ใช้ได้ถึงก็ไปใส่ติดตัวถึงก็เอาไปได้เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยหลวงปู่ทวดเปล่าไม่ใช่อันนี้พิมพ์สมเด็จหลวงพ่อโตฮะเขาเรียกพิมพ์แบบพิมพ์อย่างนี้เลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทำไปทำการพลีทะเลพิธีนี้มาจากของอาจารย์ชุมชัยคิรีนะฮะแต่พักหลังก็จตุคามก็เอาด้วยนะแบบนี้นะเอาไปพลีนี่คือหมายถึงว่าให้ถวายกับเจ้าสมุทรนะครับก็พอไปถวายเสร็จปุ๊บแปลกไหมพระเนี่ยเทเรียกว่าวิ่งกลับเข้าฝั่งเขาเลยเรียกว่าพิธีเสด็จกลับตั้งแต่นั้นมานะครับเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของเขาครับใครสนใจองไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับที่0858569โอ้สวยทุกองอ่ะเนี่ยผมนั่งส่องน่ารักนะครับโทรมาได้เลยนะครับเอาอีกหนึ่งรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นมาสเตอร์ชิ้นเดียวจริงๆนะครับเป็นพระกรุเก่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นพระองค์นี้เนี่ยสันนิษฐานมีอยู่ทั้งหมด3วัดครับวัดท่าการ้องผมก็เป็นวัดท่าการ้องก็ดูง่ายประนันพลิกหลังมาดูถ้ามีเข็มไม่มีเข็มแต่เนี่ยเป็นพระยืนพิมพ์ทรงคล้ายๆวัดการ้องแต่ข้างหลังเป็นลายผ้าวัดพระศรีนะครับอีกวัดหนึ่งก็จะเป็นวัดอะไรมีวัดท่าการ้องวัดพระศรีอีกวัดหนึ่งพระยืนปางลีลาลึกไม่ออกเลยแต่ว่าพิมพ์มันคล้ายๆกันนี่แหละเอ้าไปชมภาพดีกว่านะครับสวยดีองค์นี้ตลับเงินเลยนะฟังราคาดูแล้วสูงกันบอกผมบอกได้เลยมันไม่สูงนะครับนี่ฮะกรุวัดพระศรีคือท่านลีลาย่างอยู่บนลานดอกไม้ไงใช่เนี่ยมีหลายกรุนะครับคราวนี้เนี่ยพิมพ์เงินง่ายที่เห็นเนี่ยคราวนี้พิมพ์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นพิมพ์ว่าท่ากระล้องบอกเฮ้ยบัวมันไม่ใช่ว่ะข้างบนมันใช่แต่บัวไม่ใช่แล้วผ่านเป็นไงเอาแต่พระดูเป็นลายผ้าเดี๋ยวดูชัดนะฮะองค์นี้นะครับพระกรุชินเงินนะครับสุพรรณบุรีพระปางลีลาเนี่ยเนื้อชินนะฮะพร้อมตลับเงินเลย 8,500 นะครับไม่แพงสภาพแบบนี้ฟอร์มอย่างนี้ครับ
สวยสวยมากแล้วก็หายากที่จะเจอนะครับถ้าเป็นพิมพ์เอกๆนะของวัดพระศรีนี่อันนี้วัดท่ากระล้อง3พิมพ์เลยให้ดูเลย3พิมพ์ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันอันนี้ท่านลีลาแล้วบัวผุดนะฮะใช่เป็นบัวฮะบัวผุดอยู่นี่ของเนี่ยอย่างนี้เลยเป็นพระปางลีลาสุพรรณบุรีเดี๋ยวคุณดูหลังนะฮะใบผ้าเนี่ยฮะถ้าเป็นหลังเข็มนะโอ้โหองค์นี้มีเกือบแสนนี่ตลับตัดเนี่ยใช่สั่งตัดเฉพาะตลับเงินตัดนะฮะนี่ให้ดูขอบด้วยตลับเงินตัดอย่างนี้ต้องโดนไป 2,000 กว่าบาทมันก็แพงหน่อยตลาดนี้นะใช่ครับรู้อันนี้เราถอดไปถ่ายเดี๋ยวต้องไปใส่ใหม่นะฮะแต่พระสวยฟอร์มสวยน่ารักนะครับเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็ใครสนใจของชุดนี้นะฮะก็คือของวัดปางลีลาในกุเนี่ยสุพรรณบุรีนะครับ 8,500 บาทนะครับเดี๋ยวพร้อมตลับเงินอย่างนี้อย่างที่เห็นอยู่ก็โอเคฮะสมราคาตลับเงินนะฮะสมราคาใช่ตลับเงินสมราคาอยู่แล้วนะครับตลับตัดนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ผมดูแล้วตลับหลังปิดด้วยพระฟอร์มนี้แหละสวยแล้วบางลีลานะครับสมัยก่อนเขาเจาะรูเลี่ยมห้อยคอก็ถึงบอกว่าเนี่ยดูง่ายเขาเจาะรูใช้เลยโบราณใส่อย่างนี้เลยคือหลังเนี่ยมีรอยสีนิดหน่อยผมบอกให้ว่าทำไมผมไปนั่งคุยกับหลวงพ่อหลายองค์นะครับอย่างไปที่วัดพระศรีอานอย่างเงี้ยที่ราชบุรีสมัยอดีตหลวงปู่ขันเนี่ยเวลาทำพระให้เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังครับโบราณก็เหมือนกันเวลาได้เนื้อชินมาก็เจาะรูอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนไม่มีเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเงินทองก็ไม่มีเจาะแล้วก็ห้อยคอเลยครับผมก็เหมือนกันให้โดนเนื้อใช่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ราคานี้สบายๆอยากให้พุทธคุณนั้นสัมผัสกายนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฮะบางถูกต้องฮะบางนี้สวยมากเลย 8,500 ไม่แพงเดี๋ยวผมหมุนนี่ก่อนอ้าวหมุนไปเฉลยก่อนนะครับเฉลย SMS หมุนได้เลยหมุนได้เลย SMS ที่ออกนะฮะหมายเลข31 31นะครับผมโอเคนะ SMS นะได้ครับแล้วเห็นตอนนี้มีรถไฟชนกันที่อยุธยานะฮะครับตั้งแต่เวลา 22:00 น.กับกว่าโดยประมาณนะเพิ่งชนกันเมื่อกี้2ขบวนเมื่อกี้เองผู้สื่อข่าวส่งมาแล้วเราอยู่สายข่าวก็ดีอย่างเงี้ยนะครับนะครับอ้าววันนี้เวลาหมดเวลานะครับครับวันนี้รายการจักรสายพระเนี่ยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับพบกับผมได้ใหม่นะฮะวิทยานาคโกศินครับผมท็อปปรนันท์ครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันพฤหัสนะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจคอยติดตามชมกันให้ดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ท่านที่ชมดูเรื่องราวในเฟซผมอยู่ดูในไลน์อยู่สัปดาห์หน้านะครับพระขุนแผนพายกุมารเนื้อผงเก่าปี54เจดีย์มาออกใช่มั้ยออกโอเคผมบอกได้เลยเป็นก็ดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่มันยังไม่ดูมาสเตอร์มาสเตอร์พีซชิ้นมาสเตอร์พีซบางองค์นั้นตะกรุดทองคำ3ดอกหาไม่มี1ใน9ครับบางที2ใน31ใน3ครับไม่ธรรมดาโอเคติดตามชมกันให้ดีถ้าคุณมีสุขงานเตรียมไว้ได้เลยผมบอกได้เลยฮะสายจันทบุรีแตกแน่อันนี้นะครับจันทบุรีแตกแล้วแน่นอนเดี๋ยวรอชมในเฟซหรือว่าในไลน์ก็แล้วกันนะครับชุดนี้ชุดหลักเห็นส่งมาแล้ววันนี้เวลาหมดเวลาท่านนอนหลับฝันดีมีทางใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจจิ